นับสนุนโดยโรวาเมดซินต้าคอมเพล็กซ์ไบโอเซรั่มไทยประกันชีวิตระบบแก๊สติดรถยนต์โลวาโตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นครับวันนี้คุยกันเรื่องบ่อนวิวนะครับหลังจากปลายสัปดาห์ที่แล้วมีภาพปรากฏในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์มีการส่งต่อกันภาพในบ่อนการพนันแน่ๆมีการเล่นไฮโลบนโต๊ะมีสูงมีต่ำด้านหลังมีตัวหนังสือภาษาไทยและที่สำคัญมีนางแบบมีผู้หญิงเปลือยอกเลยเนี่ยนะฮะสองคนสลับกันเปลือยอกอยู่ข้างๆนักเล่นนั่นแหละทันทีที่เป็นข่าวออกไปนะครับก็ปรากฏว่าตำรวจนครบาลบอกนะฮะเดิมเนี่ยจะแถลงให้ทราบว่ามีหรือไม่ที่ไหนภายในวันนี้แต่ปรากฏว่าข่าวไม่รออย่างนั้นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยออกมาระบุว่าบ่อนจริงๆและบ่อนที่ว่านี้อยู่ในท้องที่ของสถานีตำรวจสอเสือแล้วปรากฏว่าในเวลาต่อมาแค่วันหยุดที่ผ่านมานี่เองนะฮะไปตรวจค้นตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านตลาดวงศกรในท้องที่สน.สายไหมไม่พบอะไรแล้วนะครับนอกจากห้องล้างแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยเต็มไปหมดตั้งแต่ทางเข้าทุกชั้นห้องต่างๆและกระทั่งดาดฟ้าไปพบหลักฐานก็เพียงแต่เป็นแผ่นวัดธนบัตรเนี่ยนะฮะอาจจะมีเท่านั้นนี่เองวันนี้จะคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะฮะหลังจากที่ตำรวจนั้นเข้าไปตรวจค้นแล้วไม่พบอะไรคุณชูวิทย์เป็นคนบอกก่อนว่าท้องที่สน.สอเสือก็เลยจะถามคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะคนเชี่ยวชาญเรื่องอบายมุขจริงๆคุณกอยุทธผมจริงๆไม่ได้เชี่ยวชาญเรียนให้ทราบอย่างนี้ไอ้ที่ผมรู้มาเนี่ยก็รู้มาจากตำรวจทั้งนั้นแต่ว่าก็ตำรวจด้วยกันเองเนี่ยเขามาบอกผมคือมันมีข่าวออกมาครับแล้วคุณก็บอกเลยว่าสน.สอเสือครับก็มันมาจากตำรวจตำรวจชั้นผู้น้อยซึ่งถูกทอดทิ้งจากระบบการจ่ายที่ไม่เป็นธรรมระบบพวกนี้เขาจะจ่ายผู้ใหญ่ไล่ลงมาตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยในท้องที่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้รับหรอกครับตำรวจที่จากสอบสวนกลางตำรวจกองปราบตำรวจท้องที่หรือแม้การขัดผลประโยชน์กันของตำรวจด้วยกันเองข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาจากตำรวจล้วนๆแล้วครับพอมีผู้สูญเสียผลประโยชน์หรือผู้ที่รักความเป็นธรรมก็แล้วแต่เขาอาจจะโทรแจ้งมาชูวิทย์อยู่ที่สน.นี้เองอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้แล้วคุณชูวิทย์รู้ได้ไงว่าใช่แน่ผมก็ส่งสายลับเข้าไปสิครับก่อนที่ผมจะไปตอบจะไปยันเนี่ยผมก็ต้องส่งสายลับไปลงพื้นที่ก่อนไปสอบถามชาวบ้านว่าเอ๊ะตึกนี้ก็ทำอะไรอ๋อเขาขนออกไปแล้วเมื่อ2วันก่อนก็แปลว่ามันหาง่ายขนาดนั้นมันง่ายฮะมันง่ายจริงๆไม่เอานะคุณจอยุทธไม่เอานะคุณคิดว่าข้อหานี่มันร้ายแรงเหรอตำรวจเขาก็ไปจับพวกยาเสพติดตำรวจไทยเก่งจะตายเดี๋ยวฆ่าใครตายตำรวจจับได้พิสูจน์ลายนิ้วมือพิสูจน์ DNA จนกระทั่งไปถึงยาเสพติดยาบ้าเป็นล้านๆเม็ดตำรวจไทยเก่งจะตายแล้วแต่เรื่องยาไอ้เรื่องบ่อนยาพนันเนี่ยตำรวจไทยเขาไม่เก่งหรอกเพราะว่าเขาให้เวลาขนเอ้าอันนี้คุณไปว่าเขาว่าให้เวลาขนจริงๆมันก็ข้อหามันเบาคุณสรยุทธ์คุณชูวิทย์กำลังบอกว่าคือเท่าที่เห็นรูปออกมาวันแรกเนี่ยตำรวจก็รู้แล้วว่าที่ไหนเอาไม่รู้ยังไงตำรวจเป็นคนพูดเองในชายสายไหมรู้ด้วยว่ามีการแข่งขันกันระหว่างบ่อนด้วยกันรู้อีกด้วยว่า เป็นการจัดในช่วงเทศกาลรู้ไปหมดทุกอย่างแล้วรู้อย่างนี้ทำไมไม่ไปจับตั้งแต่ต้นก็นี่สิปัญหาแล้วตอนแรกอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดไหนยังไงไม่รู้ได้ยังไงตำรวจรู้ดีที่สุดแต่เนื่องจากข้อหาเนี่ยมันเบาแล้วตำรวจเห็นว่าการเล่นการพนันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่โอ้โหฆ่ากันตายเรื่องยาเสพติดตำรวจก็ไม่ได้จริงจังอันนี้คือประเด็นฮะประเด็นที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้เมื่อตำรวจไม่เห็นว่าข้อหานี้รุนแรงยังเห็นสังเกตได้ว่าผู้ใหญ่ตำรวจบางท่านเนี่ยยังมาบอกด้วยซ้ำบอกแหมมันก็จับลำบากนะมันเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองคนไทยชอบเล่นคุณเห็นไหมไอ้ฝั่งผมเนี่ยมันฝั่งกฎหมายอยู่ฝั่งนิติบัญญัติผมก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ควรจะปรับปรุงพ.ร.บ.การพนันเสียก่อนจะมาถึงจุดนั้นคุณบอกว่าเรื่องเล็กได้ยังไงคนแตกตื่นตกใจบ่อนเล่นไฮโลเนี่ยนะเรื่องแก้ผ้าแก้ผ้าเลยเปลือยออกเลยแล้วยืนเฮ้ยข้างๆก็เขย่าไปอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วคุณคนเล่นก็เล่นไปไม่รู้จะสนใจอะไรมากกว่าแล้วคุณไปหาดูแถวพัดพงไม่ได้หรอไอ้ที่ถอดเสื้อผ้าเนี่ยโคโยตี้ต่างๆเนี่ยคุณหายากนักเหรอมันก็ไม่ได้ยากไอ้การไปถอดเสื้อผ้าเนี่ยผมเรียกว่าการโปรโมชั่นไม่คุณเห็นคุณไม่ตกใจหรอ
ผมไม่ตกใจฮะถ้าผมนะแต่ถ้าคนอื่นอาจจะตกใจแต่สำหรับผมนี่ธรรมดาเหตุที่ธรรมดาไม่หมายถึงว่าการถอดเสื้อเข้าไปยืนอยู่ในบ่อนแล้วก็เป็นยานยืนแบบเล่นกันอยู่ข้างจริงๆไม่ได้ยืนฮะจริงๆผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาในบ่อนนะแต่ท้ายสุดแล้วก็ไปยืนอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีคนถ่ายการยืนเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นการโปรโมชั่นซึ่งบ่อนเนี่ยต้องคุณสมยุทธต้องเข้าใจผู้ชมทางบ้านต้องเข้าใจก่อนว่าบ่อนการพนันคือการธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งมีการแข่งขันผมเนี่ยคนไม่เยอะบ่อนผมคนไม่เยอะผมจะพยายามจะดึงลูกค้ามาบ่อนผมเนี่ยผมก็ต้องมีโปรโมชั่นมีแจกจับตู้เย็นโทรทัศน์ทีวีรถยนต์พูดเป็นเล่นจนไปถึงแปลว่าเข้าบ่อนแล้วมีชิงโชคอ่ะต้องมีสิครับเดี๋ยวก็วันพุธนี้ก็รู้ว่ามีชิงโชคหรือเปล่าก็มีจับชิงโชคจับตู้เย็นทีวีบ่อนใหญ่นี่ไม่หมายถึงเขาไปเล่นการพนันแล้วถึงเวลามีชิงโชคด้วยบัตรคิวเท่าไหร่ยังไงมีครับมีครับเล่นถึงระดับไหนแบบซื้อของในห้างเหมือนกันเลยครับแล้วจับมีตู้เย็นมีทีวีมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างฮะสมมติว่าคุณเข้าไปแล้วเล่นได้ถึงระดับนี้นะเขาก็จะแจกคูปองคุณแล้วคุณเอาคูปองไปหย่อนในตู้ตู้ก็มาจับรางวัลอาทิตย์นึงจะจับรางวัลทีพอจับรางวัลทีเขาขึ้นมาเอาคุณได้เบอร์คุณได้รถยนต์คุณได้ทีวี50นิ้วไอ้อย่างนี้แหละครับส่งเสริมการขายขนาดนั้นเหรอคือมันเป็นธุรกิจเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันแต่นี่มันธุรกิจผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่ผิดไม่เยอะไงปัญหาคือผิดไม่เยอะปัญหาที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองครับว่ามันผิดไม่เยอะคือถึงขนาดแจกตู้เย็นทีวีธรรมดาจับฉลากครับแล้วก็ยังเอาสาวเปลือยอกมาเดินไปเดินมาในบ่อนนี่เพื่อเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นเพื่อให้เห็นเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในช่วงที่ผมเรียกว่าแฮปปี้อาวคือช่วงโมงแห่งความสุขคือช่วงโมงในต้นที่แขกไม่เยอะพอแขกไม่เยอะเนี่ยผมก็อยากจะให้แขกเข้ามาเยอะในช่วงนี้ผมก็จัดโปรโมชั่นจัดแฮปปี้อาวเพื่อให้คุณมาตอน5โมงเย็นนะไม่ค่อยมีแขกหรอกเนี่ยผมเดาได้เลยว่าไม่ได้มายืนตอน4ทุ่มหรอกเพราะ4ทุ่มเนี่ยคนเยอะแล้วไม่ต้องดึงเยอะไม่ต้องเยอะลูกค้าเยอะแล้วตอนนั้นช่วงที่ไม่ค่อยมีแขก5โมงเย็นก็เอามาเปลือยอกดึงแขกถูกต้องฮะเป็นธุรกิจไงฮะทำการพนันหรือยังถ้างั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นพัฒนาการของธุรกิจเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีมากกว่านี้อีกไอ้ที่ไปค้นเนี่ยคุณชีวิตใช่ไหมที่ไหนครับที่สายไหมเนี่ย100%มีกล้องวงจรปิดคือตำรวจที่ไปเจอความว่างเปล่าทุกครั้งคุณจำได้ไหมครับที่ผมพูดบ่อนใจกลางรัชดาเนี่ยผมพูดวันอังคารอยู่ใจกลางรัชดาใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ปอยเปรตตำรวจเดินทางไปถึงวันศุกร์แล้วมันจะไปเหลืออะไรเขาก็ขนกันขึ้นรถสิบล้อเป็น20-30เที่ยวอันนี้ก็เช่นกันนะขนก่อนล่วงหน้าใน2วันเหตุผลที่ผมรู้เพราะว่าผมส่งสายลับเข้าไปแล้วไปสอบถามแม่ค้าขายฝรั่งตรงนั้นเขาบอกว่าขนออกไปเมื่อ2วันก่อนขึ้นรถกระบะไป3เที่ยวลักษณะอย่างนี้คือไม่เอาตำรวจไปจับมันไม่ใช่หน้าที่ผมคุณสยุทธไอ้ผมเองเนี่ยก็ต้องเรียนให้ก่อนว่าคนชอบเล่นการพนันทั้งหลายเนี่ยผมไม่ใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่านแต่อย่างใดแต่เนื่องจากว่าผมทำหน้าที่ตรงนี้เมื่อผมไม่มีอะไรทำผมก็เลือกผมมาแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นผมพูดว่าบ่อนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยบางครั้งมันหนักเบาเบาก็คือกฎหมายมันเบาตำรวจก็ไม่พยายามที่กระตือรือร้นไปช้าๆหน่อยไปสโลโมชั่นหน่อยไปถึง2วันอ้อมันมีเหมือนกันนะมันมีสายลัดแบงค์วางทิ้งอยู่ท่าทางจะใช่แต่จับใครไม่ได้มันเป็นไปได้ไหมถ้าให้ความเป็นธรรมกับตำรวจเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปจนตำรวจหรือว่าวิ่งไปวิ่งมาจนตำรวจไล่ไม่ทันยาบ้าเม็ดหนึ่งกับยาบ้า100เม็ดมันก็ผิดเหมือนกันนะไม่หมายถึงว่าอาจจะเล็กลอดหูตาไหมมันเล็กไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนแรกที่เขาจะคุยก็คือเจ้าของท้องที่หมายถึงว่าจะเปิดบ่อนก็ต้องคุยต้องคุยฮะไม่มีใครหรอกครับที่เปิดมาตะเลอทะล่ายกเว้นงานศพที่ก็เล่นกันวันสองวันแต่ถ้าเปิดเป็นกิจลักษณะมีตึกมีอาคารอย่างเงี้ยเขาต้องคุยแน่นอนคุณชูวิทย์กับบางยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีไฟเขียวอ่ะต้องมีฮะไม่มีอ้าวแล้วบ่อนที่อยู่ใจกลางราชดาเล่นกันเป็นพันคนอย่างนี้อ้าวแล้วคุณคิดว่าไม่มีใครรู้เหรอครับคุณชูวิทย์บอกว่ามันเคยมีเรื่องว่าเคยมีตำรวจท้องที่นี่ไปจับไม่ใช่เหรอที่เนี้ยก็คือมีก็นี่นะครับบางครั้งผมก็บอกว่าบางครั้งมันก็มีการทำงานที่ขัดแข้งขัดขากันนะครับบางคนคนหนึ่งทำงานจริงจังอาจจะอะไรก็แล้วแต่เธอแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาก็จะมีการพูดกันว่าเอ้ยนี่คนนี้ของคนนี้เคลียร์คนนั้นไอ้เนี่ยไอ้บอลนี่เคลียร์คนนี้คือลักษณะอย่างนี้เป็นรูปแบบที่ซ้ำๆซากๆในหมายความว่าที่นี่ก็เคยถูกจับก็เคยถูกจับไปแล้วถูกจับไปแล้วก็ช่วงแล้วคนที่จับเดือดร้อนเลยอ่ะก็ผมบอกแล้วคุณสยุทธไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมเบื่อที่จะพูดนะคุณสยุทธไม่เบื่อที่จะฟังหรือผู้ชมทั้งบ้านไม่เบื่อที่จะฟังบ้างเหรอเรื่องบ่อนเนี่ยเรื่องบ่อนเนี่ยมันซ้ำซากจำเจมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยพอไปจับก็เจอความว่างเปล่าพอรู้ข่าวไปดูก็เคยมีแต่ว่าผิดไปแล้วอ้าวไม่ว่างก็มีอย่างเตาปูนไม่ว่างไม่ว่างเปล่าได้มาต้องเป็นร้อยนะก็ผมเรียนให้ทราบแล้วไงว่าบ่อนจับวันนี้วันรุ่งขึ้นเขาก็เปิด
มันก็วันนี้เปิดไหมที่เราคุยกันอยู่นี่เปิดไหมแน่นอนวันนี้วันตุ๊จีนนะแน่โอ้โหตุ๊จีนนี่วันนั้นเหมาะเลยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับแล้วรูปแบบเดี๋ยวผมเรียนให้คุณสอยุทธฟังนิดนึงว่ามันยังไงที่คุณชูวิทย์บอกว่ามันเป็นเล็กๆแล้วมันยังไงเนี่ยบ่อนอย่างเตาปูนบ่อนอย่างบ่อนใหญ่ๆบ่อนจริงพัฒนาการบ่อนร้อยหนึ่งป้าหวินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นบ่อนที่ผมเรียกว่าบ่อนคลาสสิกคือบ่อนคลาสสิกคือปิดแล้วเปิดปิดแล้วเปิดจับก็ไม่ได้เข้าไปจับก็ลำบากปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของบ่อนเนี่ยพัฒนาการไปเพราะผมบอกเป็นธุรกิจพัฒนาการเป็นรูปแบบบ่อนขนาดเล็กซึ่งมีการลงทุนน้อยอันนี้เยอะมากฮะบ่อน2โต๊ะ3โต๊ะมีตู้ม้าซะ5ตู้10ตู้บ่อนพวกนี้จะเปิดลักษณะคล้ายๆกับที่ผมเรียนให้ทราบคือ convenience store คือ7-11 อย่างเงี้ยฮะผมเรียกว่า convenience casino คือเปิดกันซอยนั้นเปิดกันซอยนี้เหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเวลาตำรวจไปจับป้งเนี่ยเขาปิดปิดแต่ที่นี่ยังเปิดอยู่ไปเล่นที่นู่นได้ย้ายที่ได้ย้ายที่ได้เพราะปิดร้านนี้ไปร้านโน้ตเป็นลักษณะของแฟรนไชส์เป็นลักษณะของเชนมีโน้ตฮาวเดี๋ยวผมส่งคนไปเขย่าไฮโลให้เดี๋ยวคนส่งคนไปแจกไพ่ให้ไปเปิดที่หัวมุมตรงนั้นนะแฮปปี้แลนด์นะถ้าแฮปปี้แลนด์ปิดคุณไปที่ลาดพร้าวถ้าลาดพร้าวปิดคุณไปบางกะปิลักษณะอย่างเงี้ยสังเกตเอาง่ายๆวันพุธเนี่ยผมจะเปิดเผยแถลงข่าวว่าชุดเขาแบบฟอร์มเขามีนะมีแบบฟอร์มด้วยนะมีแบบฟอร์มด้วยไม่จะใส่แบบฟอร์มให้เป็นที่เพ่งเล็งทำไมอ่ะเวลาโดนจับออกมาใส่เครื่องแบบเลยเหรอเอ้าก็แบบฟอร์มใส่เสื้อยืดสีเขียวอย่างเงี้ยมันไปผิดอะไรตรงนั้นก็ของผมใส่เสื้อยืดสีเขียวถ้าเสื้อสีเขียวของผมอะไรอย่างนั้นเหรอถูกต้องเพราะลักษณะแบบเนี้ยมันลงทุนน้อยคุณโดนจับก็ปิดไปเปิดที่ใหม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณลงทุนเยอะแบบบ่อนราชดาเนี่ยโอ้โหติดองค์ติดแอร์ติดพรมอุปกรณ์50โต๊ะ100โต๊ะคุณก็ต้องเคลียร์เยอะสังคมไทยยอมรับฮะแม้กระทั่งตำรวจเองก็ยังยอมรับว่าแหมมันจับลำบากแล้วก็มันก็เยอะคนไทยชอบเล่นแต่ผมเนี่ยในฐานะฝ่ายกฎหมายเนี่ยผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่าเราควรจะแก้ไขพ.ร.บ.การพนันเลยก็พ.ร.บ.การพนันเนี่ยมันตั้งมาตั้งแต่2478ครับแก้ไขล่าสุด2505เกือบ50ปีแล้วแก้ไขล่าสุดเนี่ยนะแก้ไขล่าสุดเนี่ยเหมือน50ปีผมพูดสั้นๆนะฮะเขาบอกว่าเขาแบ่งออกมาเป็น2บัญชีบัญชีกกับบัญชีขบัญชีกคุณสอยุทธฟังแล้วจะตกใจคุณรู้จักอีโป่งครอบไหมคุณรู้จักกำตัดไหมไม่รู้จักคุณรู้จักสี่เงาหลักไหมคุณรู้จักโยนกิ่มไหมไม่รู้จักขิกมีไฮโลที่คุณรู้จักมีอีก้อยมีผ่านแปะอาจจะรู้จักอีโป่งซัดนี่คือบัญชีกครับการเล่นแบบนี้เล่นกันที่บ้านนอกเขากำหนดเป็นบัญชีการพนันเหรอถูกต้องครับเป็นบัญชีกกับบัญชีขอครับแล้วการลงโทษก็ลงโทษกันไปให้อ่านมารู้จักสองอย่างปั่นแปลกกับไฮโลถูกต้องไหมฮะทีนี้คุณลองไปดูบัญชีขอสิครับบัญชีขอเนี่ยก็จะเป็นวิ่งงัวคนตกเบ็ดยิงเป้าปลาหน้าคนเต๋าข้ามดามหมากแก้วหมากหัวแดงบิงโกดวดข้องอ้อยไม่รู้จักลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการเล่นที่อันนี้ที่เห็นในบิลเลียนรู้จักเหตุผลเพราะว่าพัฒนาการของการพนันเนี่ยมันก็เหมือนกับธุรกิจมีการเล่นใหม่ๆอยู่เรื่อยปัจจุบันเนี่ยที่ผมเป็นห่วงคือการเล่นออนไลน์การเล่นออนไลน์เนี่ยมีคนที่เป็นวัยรุ่นอายุยังน้อยๆอยู่14 15ก็เล่นแล้วเล่นง่ายวิธีการคือสมัครทางออนไลน์พอสมัครปุ๊บคุณมีเบอร์บัญชีคุณโอนเงินในบัญชีคุณเข้าในบัญชีนี้คุณก็เล่นได้เล่นได้เท่าที่คุณมีในบัญชีอยู่คุณเล่นได้เขาเอาเงินเข้าบัญชีให้คุณคุณเล่นเสียเขาตัดเงินในบัญชีคุณแล้วอย่างนี้แบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรมีหมดนะฮะบอกเบอร์บัญชีเรียบร้อยเลยอย่างนี้ตำรวจไม่จัดการยังไงท่านกำลังบอกว่ายังไงคือกฎหมายล้าสมัยยังไงคือการพนันเหล่านี้คงเหลือคงไม่มีแล้วมันมีฮะแต่บ้านนอกคนเล่นเล่นกันอัดด้วยไม่มีบางอย่างไม่มีแล้วบางอย่างไม่มีแล้วหมากแก้วหมากหัวแดงนั่นแหละสิครับปลาหน้าคนปลาสัตว์หรือสิ่งใดๆเต๋าข้ามด่านตกเบ็ดโยนห่วงชี้รูปคือมันใครจะมาเล่นในบ่อนชี้รูปเห็นไหมล่ะครับแต่ตอนนี้เขาเล่นบาคาร่าในนี้ไม่มีฮะบาคาร่าแต่ทีนี้ในกฎหมายก็ยังบุว่าองค์ประกอบของการพนันเนี่ยมันต้องครบนะฮะคือแม้กระทั่งเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยการทายเนี่ยหรือการทำนายเนี่ยก็รวมด้วยนะฮะหมายถึงการพนันด้วยเช่นผมไปชี้บอกว่าเอ๊ะหมาตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียแล้วคุณบอกตัวผู้ผมบอกตัวเมียเอาเล่นกันเอาเงินวางอันนี้ก็ผิดนะฮะคือกฎหมายมันก็เขียนครอบคลุมแหละแล้วมันเขียนครอบคลุมฮะแต่ก็คือว่ามีการทายแล้วมีสองฝ่ายหรือสามฝ่ายถูกต้องฮะหรือสองฝ่ายขึ้นไปแล้วก็มีเงินนี่ไงผมนึกบอกว่าจริงๆเนี่ยเราไปพิจารณาผิดเดิมเนี่ยพิจารณาประเภทการเล่นดังนั้นยุคสมัยเปลี่ยนไปปีหน้าเขาก็เปลี่ยนวิธีการเล่นอีกอาจจะมีอย่างอื่นมาเล่นอีกปีถัดไปที่นี่เราทำไมไม่พิจารณาคนเล่นการเล่นก็คือการเล่นคนเดียวที่ผมบอกว่าการเล่นคนเดียวในเล่นกับออนไลน์เล่นกับสล็อตแมชชีนอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวเล่นสองคนขึ้นไปก็คือการเล่นไพ่เล่นอะไรที่มันมีเงินวางเนี่ยผิดหมดการเล่นเป็นหมู่คณะป
ประเภทที่3คือการจับฉลากการแก้ไขพรบการพนันแก้ยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้เนี่ยผมคงแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าจะไปคิดว่าเอากฎหมายเนี่ยไปล้อมกรอบผมเรียนให้ทราบอย่างนี้มีการพูดกันอยู่ในสังคมเสมอๆว่าขอให้เอาขึ้นมาคือหมายความว่าทำให้การพนันให้ถูกกฎหมายเลยคุณจับยุนเหรอผมเดี๋ยวก่อนนะผมพูดให้ฟังก่อนว่ามันมีแนวคิดแบบนี้ซึ่งผมบอกว่าผมไม่สนับสนุนเหตุที่ผมไม่สนับสนุนผมมีอยู่ข้อเดียวผมมีคำถามอยู่ข้อเดียวแล้วต้องตอบให้ได้ว่าถ้าเกิดเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยรับได้เงินจริงเขาบอกให้เอาขึ้นมาซะคนที่ได้ประโยชน์ใต้ดินต่างๆเนี่ยก็จะได้เอาขึ้นมาจะได้ถูกต้องรับจะได้ประโยชน์ได้ภาษีบ้างละผมถามคำหนึ่งครับสังคมได้อะไรครับตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ว่าการเอาขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยสังคมได้อะไรรับได้ประโยชน์จริงรับได้เงินได้ภาษีนะครับเงินจะได้ไม่ต้องไปตกอยู่กับใครสักคนที่ไปนั่งรับแต่ถามว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรกับการเอาคาสิโนขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครตอบไม่ได้ก็ไม่เห็นด้วยผมยืนว่าเห็นด้วยผมตัวมันจะแก้ยังไงคือคุณยืนก็บอกว่าคุณไม่ต้องแก้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกแล้วเนี่ยกฎเดี๋ยวผมให้คุณดูตรงนี้นิดนึงฮะกฎหมายระบุไว้โทษไว้น้อยมากฮะการปรับเนี่ยปรับอย่างนี้เนี่ยมาตรา9นี่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนซึ่งบางอย่างเนี่ยมันโทษน้อยมากฮะแต่พอปล่อยไปเห็นแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยมันโทษน้อยทางตำรวจเขาก็คิดว่าเออมันไม่ได้เป็นโทษหนักหนาไม่ใช่เรื่องการฆ่ากันตายค้ายาเสพติดก็ปล่อยปะละเลยกันมาตลอดคุณชูวิทย์กำลังบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กสำหรับในมุมมองของเจ้าหน้าที่ครับทีนี้โทษมันน้อยโทษมันน้อยเพราะคือถ้าจะจับจริงๆไอ้ที่ยากกว่านี้ฆ่าคนตายยาบ้าสำคัญกว่ายากขนาดไหนยังจับได้เลยแล้วผมให้คุณไอ้นี่ทำไมจับไม่ได้ก็นั่นน่ะสิครับตำรวจไทยเก่งจะตายตำรวจไทยเก่งจับได้อยู่แล้วฮะข้อมูลรู้หมดก็ทุกทีผมพูดเนี่ยตำรวจจะบอกก่อนอ๋อนี่มันบ่อนนั่นบ่อนนี้แล้วรู้ถูกด้วยนะผมบอกสอเสือไปสายไหมเลยทำไมไม่ไปสุทธิสารฉันสอนองอื่นบ้างก็ไปถูกที่ด้วยนะก็ไปถูกสายไหมโอ้โหเก่งเว้ยบอกสอเสือนะรู้เลยสายไหมรู้ด้วยนายชัยสายไหมรู้ด้วยมีการทะเลาะกันระหว่าง2บ่อนก็เลยมีการโปรโมชั่นเพื่อแย่งลูกค้ากันรู้หมดทุกอย่างกลับมาสุดท้ายเนี่ยคุณจะแก้ยังไงผมจะแก้ให้เพิ่มค่าปรับแล้วเอาค่าปรับเนี่ยยกให้ตำรวจไปเลยเออแล้วตำรวจอยากได้เงินก็ตำรวจไปจับไม่ต้องไปรับเข้าใต้โต๊ะรับปรับไปเลยมีตึกขายตึกจับตึกได้เอาตึกไปขายเงินตกให้ตำรวจไปเลยคือก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เคยบอกว่าให้เล่นงานเจ้าของตึกด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งเจ้าของตึกย่อมไม่มีทางที่จะไม่รู้ว่าคนมาเช่ามาทำเป็นบ่อนตึกนี้ก็เหมือนกันมีสัญญาเช่าเห็นไหมนะครับตึกนี้ก็เป็นงานที่สายไหมบอกมีสัญญาเช่าเรียบร้อยผมให้เช่าไปผมไม่รู้เขาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์ก็คือยึดตึกเลยยึดตึกเลยแล้วก็เอาตึกไปขายเอาเข้ารัฐสักครึ่งนึงเข้าตำรวจสักครึ่งนึงคนจับแข่งกันจับเลยใครจับได้เอาไปเลยนักการพนันถ้าจับได้ถูกปรับหนักๆถูกปรับหนักๆแล้วเงินก็อย่าไปขังเลยผมว่านะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยผมถือว่าเขาถือว่าการพนันเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องที่มันซีเรียสถ้าคุณจับยาบ้าได้เนี่ยนี่เรื่องซีเรียสคุณไปทำอะไรแต่เรื่องการพนันเนี่ยบางคนถือว่าไม่ซีเรียสไปเล่นกันแต่ผมเตือนอย่างนี้ว่าปัญหาของสังคมในการพนันเนี่ยตามหลังมาเยอะมากครับครอบครัวนอกจากคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณอาจจะหมดเงินในกระเป๋าแต่คุณเข้าบ่อนการพนันเนี่ยคุณหมดบ้านหมดรถบางครั้งคนอาจจะหมดครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้สังคมพิจารณาให้ดีก่อนที่จะพูดว่าบ่อนเนี่ยเอาขึ้นมาไว้ข้างบนที่เสนอนี่จริงจังใช่ไหมไม่ใช่ประชดใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ในระหว่างล่างเพิ่มค่าปรับอ่ะครับแล้วก็ค่าปรับทั้งหมดยกให้ตำรวจที่จับนั่นแหละถูกต้องฮะแก้ได้เลยอันนี้คือแก้ส่วนนึงนะฮะไม่ได้หมายความว่าแก้ได้ทั้งหมดถ้าตำรวจคิดว่าจะไปหาเศษหาเลยเพราะว่าข้อหามันเล็กผมว่าทำให้ถูกต้องแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพราะเขาทำเขาจับแล้วก็ถูกต้องแล้วแข่งกันจับเลยใครจับได้ก็เอาไปเอาสักเท่าไหร่ดิไอเงินเนี่ยเหรอก็ต้องรับเลย 50% ถ้าคุณจับได้คุณปรับไปเลย 100,000 คนละ 100,000 คุณอยากเล่นนะปรับ 100,000 เข้ารัฐ 50,000 ตำรวจเอาไป 50,000 จับได้10คนโดนล้านนึงไอ้อย่างงี้ปรับ1,000เจ้าของบ่อนเขาก็ออกให้ถูกไหมนะครับจับได้100คนเขาจ่ายแค่แสนเดียวที่คุณจะแถลงวันพุธนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นส่วนหนึ่งไหมอันนี้เป็นส่วนแค่10%ส่วนที่วันพุธเนี่ยข้อมูล 90% เนี่ยเป็นข้อมูลที่แน่นพอสมควรหมายถึงบ่อนที่มีเครือข่ายนอกจากบ่อนแล้วผมยังไปพูดถึงสถานที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการค้ายาเสพติดภายในสถานที่บางที่ที่ปล่อยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมสรุปว่าเรื่องบ่อนที่มีโชว์เหวสำหรับคุณชูวิทย์บอกเรื่องเล็กเรื่องเล็กฮะเรื่องเล็กเหตุผลก็เพราะว่ามันมีอะไรที่หนักกว่านั้นเยอะในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่เราคุยกันเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันอีกฮะเรื่องบ่อนเนี่ยคุยกันอยู่ประจำแล้วมันเป็นวิวัฒนาการ
พัฒนาการของธุรกิจเอาละและทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเด่นวันนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อครับขอบคุณครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับ